สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแนะนำคุณสมบัติใหม่ของ Microsoft Office Excel เวอร์ชัน2013ค่ะเราก็จะมาดูกันว่า Excel เวอร์ชัน2013มีอะไรบ้างนะคะการสร้างไฟล์ใหม่ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทมเพลตเหมือนกันค่ะคล้ายๆกับWord แล้วก็ PowerPoint นะคะเราสามารถเลือกในการสร้างไฟล์ใหม่ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลในทันทีนะคะส่วนใหญ่นะคะใน Excel ก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแต่เวอร์ชันนี้ก็จะพัฒนาในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มขึ้นทันทีนะคะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จนะคะส่วนการสร้างรายงานนะคะ Power View นะคะก็จะเป็นการสร้างรายงานในตัวฟีเจอร์นี้นะคะจะมีการสร้างรายงานได้สะดวกสบายนะคะสำหรับผู้ใช้งานฟังก์ชันใหม่ๆนะคะหลายๆประเภทเลยซึ่งเวอร์ชันที่แล้วอาจจะมีไม่เยอะแต่เวอร์ชันนี้ปรับปรุงเพิ่มขึ้นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการบันทึกและแชร์ไฟล์เอกสารออนไลน์เช่นกันค่ะเราสามารถแชร์ไฟล์ผ่าน Windows Live หรือว่าHotmail นะคะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะโดยการแชร์ไฟล์เอกสารร่วมกันนะคะการทำงานกับข้อคิดเห็นนะคะอันนี้เราสามารถส่งงานแล้วก็ให้ผู้ตรวจงานเป็นผู้คอมเมนต์ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็อยู่ในฟีเจอร์ของคอมเมนต์นะคะส่วนในหนึ่ง Workbook นะคะเวอร์ชันที่แล้วอาจจะเปิดได้1 workbook นะคะแต่ว่าเวอร์ชันนี้ได้พัฒนาไปเราสามารถเปิด workbook ซ้ำได้นะคะคือหมายถึงว่าเปิด workbook 2หน้าได้ในการทำงาน1ครั้งนะคะการสร้างแผนภูมินะคะจากการแนะนำของโปรแกรมและเครื่องมือในการปรับแต่งแผนภูมินะคะให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปก็เป็นการปรับปรุงเส้นทางการเคลื่อนไหวได้เหมือนกันนะคะต่อไปเป็นคุณสมบัติของกราฟนะคะที่มีตัวกรองข้อมูลอัตโนมัติอันนี้ก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มในส่วนของแท็บเครื่องมือเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะคะ